วันนี้ Apple ได้ปล่อยให้อัปเดต iOS 15.3 และ macOS Monterey 12.2 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตกันแล้วนะคะโดยเน้นแก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าค่ะสวัสดีค่ะพลอยเอมอนนะคะ iOS 15.3 และ macOS Monterey 12.2 มาพร้อมการอุดช่องโหว่ความปลอดภัยของ Safari 15ซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ย Apple ได้แก้ปัญหาช่องโหว่ที่ผู้ใช้อาจถูกติดตามประวัติการเข้าเว็บของ Safari แบบเรียลไทม์อีกด้วยค่ะ 9to5Mac รายงานว่าช่องโหว่ Safari 15ถูกพบโดย Fingerprint.js เป็นช่องโหว่ที่เข้าถึง IndexedDB ใน Safari ของ macOS และ iOS ได้ทำให้สามารถเข้าถึงข้อมูลชื่อเว็บไซต์และเว็บ URL ที่เราเข้าชมนะคะรวมถึงสามารถดูข้อมูลบัญชี Google ของเราได้ทั้งหมดเลยและ9to5Mac ก็ได้เผย อีกว่าเมื่อเข้าเว็บทดสอบช่องโหว่ของ Safari 15ที่ต้องล็อกอินด้วย Google ID พบว่าใน iOS 15.3 RC ได้อุดช่องโหว่นี้แล้วแต่ช่องโหว่นี้ยังพบใน iOS 15.2.1 อยู่โดย Apple ได้ระบุในรายละเอียดการอัปเดตว่า iOS 15.3 และ macOS Monterey 12.2 จะสามารถแก้ปัญหาและอัปเดตความปลอดภัยได้ผู้ใช้ iPhone ควรอัปเดตดังนั้นนะคะในเวอร์ชันนี้เนี่ย Apple จะยังไม่มีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาจะเน้นไปที่การปรับปรุงจากเวอร์ชันก่อนหน้ามากกว่าค่ะสำหรับผู้ใช้ iPhone และ Mac รุ่นรองรับนะคะสามารถเข้าไปอัปเดตได้เลยที่ซอฟต์แวร์อัปเดตโดยตรวจสอบรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับได้ตามนี้เลยค่ะแนะนำว่าให้อัปเดตทันทีเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลของเราค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ